เราจะมาพูดถึงการหาแรงบันดาลใจนะครับแหล่งข้อมูลต่างๆที่เราต้องการที่จะหาเป็น reference หรืออย่างที่บอกนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเราจะหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะฮะเริ่มแรกเลยนะครับเราก็จะต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าเราชอบสไตล์ไหนเราชอบงานแบบไหนนะครับเราก็ไปตามงานประเภทนั้นหรือศิลปินที่วาดงานประเภทนั้นที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นเราชอบการ์ตูนอนิเมะเราก็ต้องไปตามศิลปินที่เราชื่นชอบที่เขาวาดงานอนิเมะนะฮะหรือเราชอบพอร์เทรตเราอยากวาดภาพคนสไตล์สีน้ำเราก็ไปหาดูศิลปินที่วาดสไตล์สีน้ำประมาณนี้และทีนี้เราจะหาศิลปินพวกนี้ได้จากที่ไหนนะฮะมันก็มีแหล่งข้อมูลแหล่งที่เขาหลบซ่อนอยู่นะครับต่างๆมากมายอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับเป็นยุคแบบว่าอนาล็อกแล้วกันนะฮะยังไม่ใช่ยุคโซเชียลก็คือสามารถหาได้ตามหนังสือทั่วไปเมื่อก่อนนี้นะครับยุคก่อนๆ นี้ก็จะไปตามหอสมุดห้องสมุดแล้วเราก็ไปหาในหมวดพวกแบบหมวดศิลปะอะไรประมาณนี้นะฮะผมว่าณตอนนี้คนคงเข้าห้องสมุดกันน้อยแล้วล่ะต่อมานะครับเราสามารถที่จะหางานศิลปินนะครับที่เราชื่นชอบได้จากหนังสือต่างๆตามร้านหนังสือณตอนนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะฮะร้านหนังสือที่เขาขายหนังสือพวกนี้อยู่ก็จะเป็นหนังสือพวกหัวนอกนะฮะถ้าเราชื่นชอบศิลปินต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราอาจจะตามงานศิลปินที่เราชื่นชอบไม่ได้โดยตรงเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ออกหนังสือมานะฮะเราก็ดูรวมๆไปอาจจะดูประเภทงานที่เราชอบอย่างเช่นแบบเราชอบงานประมาณพวกแลนด์สเคปเป็นพวกภาพวิวเราอาจจะไปดูศิลปินที่เขารวมภาพแบบวาดภาพวิวมานะฮะต่อมานะครับเราสามารถจะเจอศิลปินพวกนี้ได้จากที่ไหนอีกเป็นยุคปัจจุบันแล้วเราก็ไปตามได้ตามโซเชียลต่างๆที่เขาซ่อนตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นเพจเป็นกลุ่มเป็น IG ส่วนมากแล้วผมจะไปตามหาใน IG ใน IG เขาก็จะมีการใส่แฮชแท็กใช่ไหมฮะเป็นตัวชาร์ปเป็นตัวสี่เหลี่ยมนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะไปเสิร์ชแฮชแท็กแล้วก็ประเภทงานได้อย่างเช่นผมชอบดิจิตอลพอร์เทรตอย่างนี้ผมก็ไปใส่แฮชแท็กดิจิตอลพอร์เทรตมันก็จะเป็นงานมาเพียบเลยนะฮะเราก็ไปเลือกดูว่าเฮ้ยงานประเภทไหนที่ถูกจริตกับเราใช่ไหมเราก็กดแล้วเข้าไปดูว่าศิลปินคนนั้นศิลปินคนไหนเป็นคนวาดเราก็ไปตาม follow เขานะฮะเราก็จะเห็นงานเขาวิธีการทำงานของเขาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นช่องทางที่ค่อนข้างที่จะได้ข้อมูลมหาศาลเลยนะฮะต่อมานะครับเราสามารถจะไปเจอพวกเขาได้จากที่ไหนอีกนะฮะอย่างที่ผมบอกก็ไปตามเพจเริ่มต้นแล้วเราไม่รู้ว่าศิลปินคนไหนวาดอะไรบ้างอาจจะยากเราอาจจะเสิร์ชประเภทงานก่อนนะที่เราชอบการ์ตูนอะไรอย่างนี้นะฮะเราค่อยไปกดไปตามงานเขาเข้าไปนะฮะอาจจะไปเจอเพจเขาประมาณนี้นะครับเจอจากที่ไหนได้อีกนะครับก็ไปเจอตามเว็บบอร์ดน่าจะมีอยู่นะฮะตอนนี้น่าจะมีเว็บบอร์ดหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นพวกกลุ่มเป็นกรุ๊ปหรืออะไรพวกนี้ก็ไปตามได้นะครับหรือไปตามเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะบอกลายแทงให้นะฮะว่าเว็บไซต์ที่ผมไปเขาเรียกอะไรไปสิงอยู่หรือว่าไปตามงานอยู่นะฮะจะเป็นที่ไหนบ้างนะครับใหญ่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ผมขออนุญาตดูก่อนเว็บไซต์นะครับที่ผมจะเข้าไปบ่อยๆเลยนะครับแล้วเขาก็ทำเป็นแอปพลิเคชันด้วยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับก็คือ Art Station นะก็จะเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาลที่ทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับมาลงงานกันเราก็ไปตาม follow เขาได้นะฮะ Art Station ก็จะมีแบบว่าเป็นงานเป็นโปรเจกต์ของเขาเลยก็เข้าไปดูนะครับก็จะมีเป็นสเต็ปเลยลองเข้าไปดูได้นะฮะอันนี้ก็งานสวยและงานเทพมากๆเลยนะฮะต่อมานะครับเป็นDeviant Art นะครับผมเป็นโลโก้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะฮะก็คล้ายๆกับ Art Station นะฮะก็เป็นที่สิงของเทพเหล่าเทพทั้งหลายทั่วโลกเลยนะครับนี่ก็เข้าไปดูไปเสพงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับเราชอบงานประเภทไหนเราก็ไปเสิร์ชดูนะฮะ
ต่อมามีอะไรอีกนะครับบิหารนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะแหล่งรวมงานนะครับเทพมากๆเลยของศิลปินทั่วโลกนะครับผมเข้าไปดูได้ตามลายแทงมานะแล้วก็อาจจะมีเว็บบอร์ดอื่นๆอีกนะฮะเผอิญว่าผมชอบสายแบบประมาณนี้นะฮะอาสายที่เป็นการ์ตูนเป็นอนิเมะอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะมีเว็บบอร์ดของเขาอีกก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับต่อมานะครับอันนี้คือแหล่งใหญ่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างเลยนะฮะก็จะมารวมอยู่ที่นี่เลยนะครับคือ Pinterest Pinterest ก็โหเยอะแยะมากมายเป็นแหล่ง reference ดีๆของเราได้เลยนะครับจะหาอะไรก็เจอนะฮะอย่างผมบอกว่าอยากได้เป็นภาพ portrait เพื่อที่จะเป็นแบบวาดรูปก็เจอโลโก้ดีไซน์เป็นแลนด์สเคปเป็นสีน้ำเป็นสีน้ำมันเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ how to อะไรทุกอย่างเลยผมเจอได้ใน Pinterest นะฮะผมแนะนำเลยนะฮะก็เป็น favorite ไว้นะฮะ Pinterest ดีมากๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับแหล่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรานะเป็นแหล่งที่เป็น reference ที่ดีของเราเลยนะครับก็ไปตามหาแหล่งพวกนี้ได้เลยนะครับผมพอเราได้แหล่งบันดาลใจแล้วนะครับเรารู้สไตล์แล้วว่าเราชอบแบบไหนนะครับปักหมุดหมายของเราไว้นะครับเราอยากวาดการ์ตูนเราก็ไป follow ศิลปินที่เราชื่นชอบเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นะครับการไปดูศิลปินพวกนี้ได้อะไรบ้างนะครับสำหรับผมนะเราไม่ได้แค่เสพงานที่สวยของเขานะครับบางท่านเลยนะครับอย่างหนังสือที่ผมซื้อมาอย่างเงี้ยอันนี้ของพี่ไก่นะครับเป็นรวมสเก็ตตั้งแต่ปี2002จนถึง2018ของพี่ไก่อันนี้เป็นศิลปินชาวไทยเป็นศิลปินที่ผมรักและก็ชื่นชอบมากนะครับผมเป็นเทพหมึกของเราอันนี้ผมได้อะไรจากการดูเล่มนี้นะครับผมได้เห็นถึงการพัฒนาการสเก็ตแนวคิดในการทำงานนะครับสำหรับผมก็มองว่าก่อนที่ศิลปินเหล่านี้นะครับจะเทพจะเก่งเขาก็เคยไม่เก่งมาก่อนหรือเคยไม่ได้เทพขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นถึงพัฒนาการคิดแล้วก็สเต็ปนะครับในการวาดของเขาว่าเฮ้ยเขาพัฒนามายังไงเขาคลี่คลายมายังไงบ้างนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเรามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราว่าเฮ้ยถ้าเราไม่หยุดนิ่งเราวาดเราพัฒนาตัวเองเราก็อาจจะไปถึงจุดนี้ได้เหมือนกันนะฮะศิลปินหลายๆท่านเนี่ยทั้งหมดเลยที่ผมอุดหนุนและผมก็ซื้องานของเขามานะครับณวันนี้เขาก็ไม่หยุดวาดเขาก็ไม่หยุดพัฒนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาดไปเรื่อยวาดไปเรื่อยๆเลยพัฒนางานกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคจบนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมในการหาแรงบันดาลใจแหล่งข้อมูลเราหามาได้ยังไงนะครับก็อย่างที่บอกครับสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหนังสือนะครับเว็บไซต์เพจ IG ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะหาได้หมดเลยแม้กระทั่งการออกไปเจอโลกภายนอกนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับเราออกไปเที่ยวนะครับเราออกไปเจอเราออกไปซื้อของเราออกไปช้อปปิ้งทุกๆอย่างก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจเป็นแหล่งข้อมูลให้เราได้ทุกอย่างทุกๆวินาทีในการใช้ชีวิตของเราเลยนะครับผมก็โอเคออกไปหาแรงบันดาลใจกันนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใน EP ต่อไปนะครับวาดไปเรื่อย